ท่านผู้ชมครับที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนชาวไทยใหญ่หรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าชาวไตเขาใช้พลังน้ำที่ไหลลงจากเขาในลำธารนั่นนะครับมาแปลงเป็นพลังงานที่ใช้ประโยชน์หลายต่อหลายอย่างครับแล้วก็อย่างที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยนะครับก็เป็นการแปลงเอาพลังงานมาหีบน้ำมันงาแล้วก็ยังมีอย่างอื่นเราไปดูกันครับนั่นแน่เห็นเรื่องเกษตรแล้วไม่ยอมพลาดเลยนะครับอาจารย์ติดตามมาดูวิธีการผลิตน้ำมันงาของกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อการผลิตน้ำมันงาถึงบ้านศพสอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียวนะครับซึ่งขั้นตอนนะครับก็ไม่ยากที่จะทำความเข้าใจเพราะที่นี่มีคลองชลประทานที่ทดน้ำจากแม่น้ำสอยไหลผ่านเขาจึงใช้สายน้ำมาเป็นแรงขับเคลื่อนวงล้อเพื่อออกรางวัลเฮ้ยไม่ใช่ครับกังหันน้ำต่างหากล่ะครับและเมื่อกังหันหมุนนะครับดุมล้อกังหันก็จะขบกับฟันเฟืองของกงล้อครกช่วยให้เกิดการหมุนของครกขณะที่ไม้สาดอยู่นิ่งเพื่อบดอัดงาไปเรื่อยๆประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็จะมีน้ำมันไหลออกมาจากนั้นก็จะตักออกจากครกทิ้งไว้ให้ตกตะกอนประมาณ30วันก่อนจะนำออกจำหน่ายต่อไปน้ำมันที่ได้นี่เอาไปเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางนะแล้วก็ใช้หมักผมใช้บำรุงผิวใช้ประกอบอาหารใช้ผัดใช้ทอดได้หมดเลยอะค่ะเพราะมันจะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมีวิตามินอีกับแคลเซียมเนี่ยสูงอะค่ะที่เอาน้ำมาทำให้เป็นพลังงานนี่ก็คือมันจะช่วยลดต้นทุนการผลิตอะค่ะเราไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องใช้มอเตอร์อะไรพวกนั้นแล้วก็เราก็เป็นกังหันน้ำคือเราจะสามารถทำได้ตลอดตอนกลางคืนก็ทำได้คือมันจะหมุนของมันไปเรื่อยๆอะค่ะที่ว่าลดต้นทุนก็เพราะว่าน้ำเปรียบเสมือนของดีที่ได้จากธรรมชาติฟรีๆแต่ของดีไม่ใช่แค่อีดงาเท่านั้นนะครับยังแปรเป็นพลังงานอย่างอื่นได้อีกแต่ที่เด็ดก็คือน้ำที่ไหลลงก็สามารถดึงน้ำขึ้นบนได้เช่นกันอย่างปั๊มน้ำพลังน้ำที่เห็นนี้นะครับเป็นเครื่องมือดึงน้ำขึ้นไปเก็บที่แท้งบนเนินเขาสามารถต่อท่อประปาเข้าบ้านขยายสู่ชุมชนด้านล่างต่อไปในอนาคตเป็นการเอาพลังงานแทนที่จะปล่อยน้ำที่ใช้งานแล้วทิ้งไปตามธรรมชาติก็ดึงเอาน้ำบางส่วนกลับขึ้นไปสต๊อกเก็บไว้เป็นพลังงานสัตว์ได้สะสมไว้เอาไปใช้ประโยชน์ในโอกาสที่เราจะใช้เมื่อคราวจำเป็นต่อไปพลังงานอย่างนี้เนี่ยนอกจากว่าจะทำคกอีดงาคือหีบน้ำมันงาแล้วยังดัดแปลงไปทำอย่างอื่นได้อีกผมจะลองไปถามท่านรองผู้ว่ากฟผ.ดูว่าท่านคิดอย่างไรครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความชาญฉลาดของชาวบ้านนะครับที่นำพลังน้ำซึ่งเรียกว่าพลังงานศักดิ์มาเปลี่ยนมาเป็นพลังงานจลพลังงานจลก็คือพลังงานที่ทำให้เกิดการหมุนของอุปกรณ์อะไรก็ตามเมื่อเกิดการหมุนขึ้นมาแล้วเนี่ยเราสามารถที่เอาไปใช้ทำอะไรก็ได้สำหรับชาวบ้านเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการต่อได้ในการผลิตไฟฟ้านะครับเมื่อเทอร์ไบน์หมุนแล้วเนี่ยถ้าไปต่อกับเครื่องหน่วยไฟฟ้าเนี่ยก็สามารถที่จะผลิตไฟฟ้าออกมาได้เหมือนที่การไฟฟ้าทำเพียงแต่ขนาดอาจจะเล็กกว่าเท่านั้นแหละครับอนาคตของกลุ่มน้ำมันงาจึงไม่ใช่แค่ใช้ประโยชน์จากพลังน้ำโดยตรงอย่างเดียวนะครับอาจจะกลายเป็นกลุ่มผลิตไฟฟ้าเพื่อชุมชนชาวไตอีกด้วยสายน้ำสอยวันนี้จึงทรงคุณค่าก่อเกิดความรักและการแบ่งปันทรัพยากรกลับคืนสู่ผู้อื่นดุจดังพลังน้ำที่หมุนผ่านกังหันแล้วคืนลงสู่ลำน้ำเป็นสายทานชีวิตของสัตว์ป่าและคนแม่ฮ่องสอนต่อไปอีกด้วยล่ะครับนี่นะครับภูมิปัญญาของชาวบ้านชาวไตหรือชาวไทยใหญ่ที่แม่ฮ่องสอนเขานำเอาพลังน้ำมาทำประโยชน์ได้หลายต่อหลายอย่างนอกจากพอหีบน้ำมันงาเสร็จเรียบร้อยเขาได้เนี่ยนะครับคือกากของการหีบน้ำมันงาเอาไปเลี้ยงไก่ก็ได้เอาไปเลี้ยงเป็ดก็ได้เลี้ยงหมูก็ได้แล้วให้ปลากินก็ได้ด้วยครับ